ให้ดูหน้านี้ผู้ชมเห็นไหมครับสรุปเรื่องง่ายสั้นๆก็คือกลุ่มชาวประมงออกไปจับปลาในที่นี้ก็เหมือนมีเสียงรูปแปลกๆดังขึ้นมาและที่อยู่พวกในเรือก็ช่วยกันดึงแหขึ้นมาทีนี้อีกคนก็บอกว่าช่วยกันดึงมันคือปลาทูแต่ลูกเรืออีกคนน่ะที่เห็นว่ากำลังสาวขึ้นมามันไม่ใช่ปลาทูสวัสดีครับผมเม้งนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้กูถ่ายคลิปตีสองเองแล้วจ้ะ ถ้าเกิดว่าใครดูช่องผมคอนเทนต์เก่าๆมีคลิปหนึ่งที่ผมเคยเปิดกุมังงะ18+ อยู่นะครับ เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างบนนี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูอันนั้นคือเป็นเล่มการ์ตูนมังงะที่ผมเก็บไว้ตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ว่าจะอยู่ที่บ้านผมที่ต่างจังหวัดพอมาอยู่ห้องกรุงเทพแล้วมันไม่ได้เป็นบ้านเนี่ยมันเป็นแบบห้องเช่าอะไรพวกนี้ก็เลยที่มันจะแคบไปหนึ่งนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อพวกที่เป็นมังงะเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วผมก็มีของสะสมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกมังงะอะไรพวกนี้นะครับก็คือเล่มนี้ หน้าปกมันอาจจะร้อนๆหน่อยนะผู้ชมจริงๆแล้วอ่ะผมเป็นคนที่ชอบพวกอะไรที่มันเฮอร์เลอร์เหมือนเป็นคนโรคจิตนิดๆว่ะผมบอกไม่ถูกชอบเสพงานอาร์ตอะไรพวกแบบเนี้ยซึ่งงานของอาจารย์อิโตะจุนจิเนี่ยแม่งแบบตอบสนองผมได้แบบโคตรมีแนะนำนะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ชอบอ่านพวกเรื่องสยองขวัญอาจจะไม่ใช่ผีก็ได้อาจจะเป็นแบบแนวลึกลับสยองขวัญมิสติรี่นิดนึงไปติดตามงานของอาจารย์อิโตะจุนจินะครับลองเซิร์ชดูอาจารย์อิโตะจุนจิงานของอาจารย์แกคือแบบอาร์ตมากผู้ชมมีเสน่ห์มากๆจริงวันนี้คือจะมารีวิวหนังสือตัวนี้ได้มานานแล้วที่มีนาซื้อให้สู่ก้นบึ้งแห่งความสยองเจาะลึกอิโตะจุนจินะครับเป็นหนังสือที่ออกมาสักพักแล้วนะออกมาสักช่วงแล้วแบบอย่างดีเลยคิดซะว่าคลิปนี้มารีวิวให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับและหลักคืองานอาร์ตมากเห็นปะนี่คือแบบเป็นงานตัวละครที่อาจารย์วาดนะมันจะไม่เชื่อว่าเป็นผีนะครับคือหนังสือเล่มนี้บอกข้อมูลหลังบ้านของอาจารย์อิโตะจุนจินะครับว่าก่อนจะมาเป็นอาจารย์เป็นยังไงบ้างชีวิตการทำงานของอาจารย์เป็นยังไงบ้างแล้วก็หลักในการวาดการ์ตูนหรือว่าอะไรทำให้ได้เป็นแนวคิดอะไรของอาจารย์ที่จะมาวาดอะไรพวกเนี้ยจะดูหนังสือเล่มนี้นะครับมันจะมีบางส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องที่แบบเป็นการ์ตูนตอนพิเศษที่อาจารย์เขาแถมมาให้นั้นผมอ่านหมดแล้วคือแบบเนื้อเรื่องแม่งยอดมากผู้ชมอันนี้ผมมองตรงผมติ่งอาจารย์อิโตะจุนจิมีเขียนอยู่เห็นไหมวิเคราะห์เจาะลึกผลงานของอาจารย์ทั้งหมด30ชิ้นแล้วก็รายชื่อของหนังสือทั้งหมดนะครับจริงๆอาจารย์แกมีงานเยอะมากแล้วก็ผมเห็นว่ามีคนแชร์อยู่ว่ามีงานผลงานชิ้นใหม่ของอาจารย์เป็นเรื่องใหม่นะครับอันนั้นก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันจริงๆงานของอาจารย์อิโตะจุนจิเนี่ยผมดูพวกเรื่องหลักๆไปแล้วเช่นแบบปลามรณะก้นหอยมรณะอะไรพวกนี้ดาวมรณะเดมิน่าอันนั้นก็เก็บดูไปแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องย่อยๆของอาจารย์อีกอะนะที่แบบน่าดูมากๆแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสไปดูนะครับคือคลิปนี้จะมารีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับจะรีวิวแบบไม่สปอยจะให้ดูเนื้อหาแค่นิดเดียวมีอาร์ตเวิร์กสวยไหมน่าจะโทมิเอะสวยมากชายหนุ่มจากสี่แยกจำได้อันนี้ลูกโป่งหัวมนุษย์นี่ขนาดดูไม่กี่งานนะคุณผู้ชมให้ดูเร็วๆนี่ก้นหอยมรณะเรื่องนี้คุณผู้ชมผมแนะนำเลคคอมเมนต์เลยเรื่องเนี้ยเลคคอมเมนต์เลยอยากเสพงานของอาจารย์อิโตะจุนจิดูเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมสุดจริงก็คือมันก็จะมีเป็นข้อมูลบอกมาแบบนี้เยอะๆนะครับจริงๆเรื่องนี้ราคาผมถือว่าแรงพอสมควรเพราะว่ามันเนี่ยเด็กๆ450 บาทราคาแรงอยู่นะสำหรับหนังสือแต่ผมว่า ยอมรับได้จริงๆพี่ไม่นาซื้อให้ด้วยแหละ นางซื้อให้เป็นของขวัญ นะครับนี่เป็นการ์ตูนแก๊กเล็กๆน้อยๆว่าแกคิดมุกอะไรยังไงนะครับนี่มีห้องทำงานของอาจารย์อิโตะจุนจิด้วยทีนี้ตัวพิเศษก็คือมันจะมีเนื้อเรื่องพิเศษที่น่าจะไม่ได้ลงในตัวหนังสือเล่มอื่นนะครับอยู่ในหนังสือเล่มด้วยก็คือแบบเนื้อเรื่องพิเศษที่มันเขาแถมมาให้เนี่ยคือแบบแม่งสุดจริงอะคือคนที่ดูหรือติดตามงานของอาจารย์อิโตะจุนจิจะรู้นะครับว่าเสน่ห์ของแกมันคือตัวคอนเซปต์แกเรื่องที่แกจะนำเสนอคอนเซปต์แม่งสุดยอดมากคุณผู้ชมมันเป็นคอนเซปต์แบบที่ว่าเราไม่เคยเจอในพล็อตหนังเรื่องไหนๆมาก่อนส่วนใหญ่นะไม่เคยเจอในพล็อตหนังเรื่องไหนๆมาก่อนอย่างเรื่องนี้จะไม่สปอยนะครับจะพูดแค่สรุปเป็นเรื่องสั้นๆเฉยๆชื่อเรื่องว่าสยองหลายชั้นเอาง่ายๆก็คือนักโบราณคดีครับผมไปขุดเจอหลุมศพและคือหลุมศพมันแปลกมากก็คือมันเป็นแบบนี้เห็นปะมันเป็นเหมือนขึ้นชั้นๆน่ะไอ้เนี่ยไอ้หลุมศพเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนคำสาปส่งไปยังคนที่เป็นคนขุดแล้วก็คนที่เป็นลูกของคนขุดอ่ะเจอคำสาปนะครับทีนี้เกิดวันหนึ่งเหมือนเกิดเหตุอะไรสักอย่างนะครับต้องไปเอ็กซเรย์แล้วหมอเอ็กซเรย์มาคือตัวคนเป็นแบบนี้เห็นปะคือไม่มีอวัยวะภายในอ่ะเป็นแกนแบบนี้เลยเห็นไหมผมบอกแล้วคอนเซปต์แม่งแบบประหลาดจริงผู้ชมดูภาพเนี้ยเห็นปะเนี่ยคือแบบปากคนมันยังเป็นชันเข้าไปแล้วคือแบบโอ้โหตอนจบแม่งผีมากคุณผู้ชมเรื่องเนี้ยอยากรู้ ไปซื้อ ตอนจบแม่งพีจริงนั่นคือแบบลายเส้นอาจารย์แกคือแบบสุดยอดนี่ก็จะมีภาพอาร์ตตอนที่แกวาดอยู่นะครับประมาณแบบนี้ว่าแกวาดโครงร่างอะไรยังไงนะครับแล้วก็แบบก่อนจะแบบจะเป็นดับแรกแล้วค่อยมาวาดเป็นตัวเต็มอะไรเป็นยังไงจริงๆใครอยากตามงานอาจารย์นิโต้จุนจิซื้อเล่มนี้มานะจริงๆเพราะว่ามันจะมีบางเรื่องที่แกลงเอาไว้ว่าเป็นผลงานแกผมยอมรับว่าผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องมีเรื่องนี้ด้วยเหรอวะมีนะมีบางเรื่องที่แบบผมอ่านแล้วมีเรื่องนี้ด้วยเหรอวะเรื่องนี้ก็เรื่องนี้น่าสนใจคุณผู้ชมที่เรียกว่าสุดสิ้นความเป็นคนนะครับภาพอาจจะแบบนี้ผมเบลอไว้แล้วกันนะครับอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวมีเวลาจะไปลองตามอ่านดูนะครับมีหน้าสีอยู่นะ450ผมถือว่าคุ้มนะคุณผู้ชมคือแบบมันมีเนื้อเรื่องแยกมาด้วยไงอาจจะมีนี่อยู่นะครับอิโต้จุนจิคอลเลคชันเป็นหน้าสีนี่โทมินางเป็นผู้หญิงที่สวยมากเว้ยเอาจริงๆอาจารย์สามารถถ่ายทอดออกมาได้ว่าแบบผู้หญิงคนนี้แม่งสวยจริงสวยจนถึงขั้นแบบว่าสวยจนอยากจะฆ่าอันนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมลองไปเซิร์ชดูได้นะครับเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องลูกโป่งหัวมนุษย์อันนี้มีเรื่องเป็นเต็มแยกอีกอันหนึ่งนะครับเนื้อเรื่องประมาณว่าอยู่ๆวันหนึ่งมีลูกโป่งอันใหญ่ๆที่มีหัวเป็นหัวมันหัวเทาอะแต่หัวใหญ่ซึ่งในลูกโป่งเนี่ยมันจะตามหาตัวโฮสต์มันแล้วก็จะถ้าเกิดมันเจอมันก็จะแขวนคอเราแล้วก็ลอยขึ้นฟ้าเรื่องมันคอนเซ็ปต์มันสุดยอดปะหน้าหลังๆจะมีบอกอยู่นะครับที่แบบว่าเป็นซีรีส์ที่อาจารย์แกเขียนไว้ว่ามีเล่มอะไรบ้างเมืองไร้ถนนเรื่องนี้มันสุดยอดจริงๆเรื่องนี้มันสุดยอดถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูง่ายๆนะครับอยากดูง่ายๆผมให้แนะนำให้ไปดูมีแอนิเมชันด้วยชื่อเรื่องว่าคลังสยองนะครับคลังสยองเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นี้คลังสยองลองไปเสิร์ชดูผมไม่แน่ใจว่าใน YouTube จะมีหรือเปล่านะครับแต่ลองเสิร์ชดูคลังสยองเป็นผลงานเดียวกับของอาจารย์อิโต้จุนจิลองดูเนื้อเรื่องก่อนแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมลองเสพแล้วคุณจะรู้สึกแบบว่าจะติดไปเองรู้สึกว่าไม่มีเสน่ห์ว่ะลองดูลายเส้นครับผมแนะนำเลยอาจารย์อิโต้จุนจิเรื่องลายเส้นครับแก่นนำของเรื่องตัวคอนเซปต์เรื่องแม่งแบบสุดยอดตอนปิดท้ายก็มีเรื่องสั้นอีกเรื่องนะไอเรื่องนี้ก็พีคคุณผู้ชมชื่อเรื่องว่าเสียงอสูรให้ดูหน้านี้ผู้ชมเห็นไหมครับสรุปเรื่องง่ายสั้นๆก็คือกลุ่มชาวประมงออกไปจับปลาแล้วทีนี้ก็เหมือนมีเสียงรูปแปลกๆดังขึ้นมาแล้วที่อยู่พวกในเรือก็ช่วยกันดึงแหขึ้นมาทีนี้อีกคนก็บอกว่าช่วยกันดึงมันคือปลาทูแต่ลูกเรืออีกคนน่ะที่เห็นว่ากำลังสาวขึ้นมามันไม่ใช่ปลาทูส่วนมันคืออะไรไปดูในเล่มนี้นะครับเฮ้ยอันนี้เขาไม่ได้จ่ายผมนะเขาไม่ได้จ่ายผมให้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายผมให้พูดนะคืออันเนี้ยคืออยากถ่ายคลิปนี้ออกมาเพื่อสื่อจริงๆว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นคนที่แบบว่าชอบเสพงานอาร์ตหรือว่าชอบอะไรที่แบบเป็นสยองขวัญนิดนึงหรือว่าชอบอะไรที่แบบมีคอนเซ็ปต์อาร์ตงานอาร์ตลองเสพของอาจารย์อิโต้จุนจิดูลองเสพงานของอาจารย์อิโต้จุนจิดูนะครับหรือยังไงก็ลองไปดูคลังสยองก็ได้นะฮะหรือถ้าใครอยากจะแบบเก็บงานของอาจารย์อิโต้จุนจิครบๆก็เล่มนี้ไปเลยจริงๆ450ผมว่าคุ้มเพราะว่ามีเล่มสีมันมีหน้าสีด้วยมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะนะครับเนี่ยคุ้มจริงคุ้มเลยนะฮะใครอยากได้ลองไปดูตามร้านขายหนังสือทั่วไปนะครับน่าจะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ที่ผมถ่ายมันก็ติดช่วงโควิดด้วยนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าลองเสิร์ชหาดูนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไงมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามผมข้างใต้นี้ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีผู้รู้หรือว่าผมรู้ก็จะไปคอมเมนต์ตอบคำถามนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะคุยกับผมเพิ่มเติมเรื่องนี้ก็อินบ็อกซ์มาทางเพจToMengได้นะครับถ้าเกิดผมว่างผมจะไปพิมพ์ตอบกับคุณผู้ชมนั่นเองนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอยากจะมาบอกว่าผมเป็นติ่งอาจารย์อิโต้จุนจิคือชอบมากเสพผลงานแกแบบมาหลายปีแล้วนะคือแบบไม่รู้ผมเป็นโรคจิตหรือเปล่านะอันนี้สงสัยกับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าพอดูของงานของอาจารย์อิโต้แบบผมหลงรักเลยจริงๆเดี๋ยวยังไงเกิดว่ามีคลิปที่จะมาเปิดมังงะงานแบบนี้อีกก็อยากให้มีอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าจริงๆผมก็มีพวกหนังสือที่แบบเป็นสยองขวัญอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นมังงะอะไรแปลกๆแบบนี้ที่อยู่ที่นี่ก็พอมีอีกบางส่วนนะครับก็ยังไงอยากให้มีคอนเทนต์แบบนี้อีกก็เป็นบอกผมข้างใต้นี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องToMengด้วยนะจ๊ะโอเคไปแล้วบ๊ายบายนี่มันจะตี 3แล้ว